บอกมีร้านได้โอกาสนะคะได้รับสัญชาติไทยแล้วก็ได้ให้โอกาสเข้าไปร่วมกันในการแข่งขันงานค่ะมีงานอินเทอร์ไอซีสองพันสิบเก้าค่ะรู้สึกภูมิใจแล้วก็หนูเชื่อมั่นว่าหนูและเพื่อนๆทุกคนเนี่ยค่ะพยายามทำอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้รับรางวัลนี้มาแล้วก็พยายามทำเพื่อทุกคนเพื่อประเทศไทยของเราแล้วก็เพื่อผู้ใหญ่ทุกท่านที่คอยสนับสนุนเราค่ะแล้วก็คอยส่งกำลังใจให้เราในการแข่งขันนี้ค่ะแข่งกันยากไหมคู่แข่งเป็นไงบ้างยากไหมลูกคู่แข่งก็ถือว่ายากพอสมควรค่ะเพราะว่ามาจากทั้งต่างประเทศด้วยแล้วก็แต่ละโครงงานของเขาก็คือที่ความคิดนั่นเองเขาก็สูงกว่าเราแล้วก็ด้านภาษาของเขานะคะในการแข่งขันในการนำเสนอกับกรรมการก็ค่อนข้างที่จะแข่งกว่าเราแต่ว่าทางเราก็ไม่น้อยหน้าค่ะเราก็มีศักยภาพพอศักยภาพที่จะสู้กับเขาแล้วก็สามารถนำความสามารถของเด็กไทยเนี่ยที่มีแล้วก็สามารถนำไปเผยแพร่กับชาวต่างชาติได้รับรู้ค่ะ